สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมต้นไลท์ไอทีชาแนลนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับวันนี้จะมากับนะครับในส่วนตัวโมเดลของแวน 2.2 S2V นะเป็นการสร้างวิดีโอแล้วก็ให้วิดีโอของเรานั้นเนี่ยมีการลิปซิงเสียงที่เราใส่ไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นตามพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นเอาตัวละครเอาสัตว์ต่างๆเอาคาแรคเตอร์ต่างๆมาแล้วพูดใช่ป่ะแล้วพูดอาจจะเป็นเสียงของเจ้าของเองหรือแม้กระทั่งเสียง AI ต่างๆนะก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับนะมันก็จะมีในส่วนของตัวแพลตฟอร์มที่สามารถ generate นะแบบเสียตังค์ก็มีแบบฟรีก็มีแบบจำกัดอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้เราจะมากับ Comfy UI เป็นการเจนแบบฟรีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเองนั่นเองนะครับเรามีทรัพยากรอยู่แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้เพื่อนดูจะเป็นประมาณนี้นะครับสวัสดีพวกวันนี้ฉันจะพามาร้านเด็ดมาตามฉันมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรูปนะครับคือแวน 2.2 S2V เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับแวนวิดีโอธรรมดาคือแวนวิดีโอธรรมดาที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นการเอารูปภาพนิ่งมาให้เคลื่อนไหวถูกไหมอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันแต่ตรงนี้S2V เนี่ยมันจะจำกัดการเคลื่อนไหวตรงที่ว่ามันจะไม่ออกจากเฟรมของกล้องนะครับนั่นหมายว่าเวลาคุณจะไปต่อยอดกับ S2V เนี่ยนะครับก็คือลิปซิงเสียงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการยืนอยู่กับที่นะครับแต่ว่ามือเนี่ยกับหัวปากเนี่ยสามารถขยับได้นะนะแต่เขาจะไม่ออกจากเฟรมกล้องหมายว่าจะไม่เดินไปทางซ้ายจะไม่เดินไปทางขวานั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับที่มีการปรับแต่งเป็นที่เรียบร้อยโมเดลแน่นอนครับเป็นอะไรครับ GGUF เหมือนเดิมนะครับเป็นlow VRAM นะครับตรงนี้นะเป็นควานไซส์นะครับแล้วก็จะมีของตัวtech encoder ตรงนี้นะนะครับก็น่าจะใช้ตัวเดียวกันกับตัวของแวน 2.2 ธรรมดาที่เป็นวิดีโอธรรมดานะครับเราจะมีเพิ่มมาก็คือเกี่ยวกับ audio encoder นะเพราะว่าวันนี้เราจะมีการใส่เสียงให้ลิปซิงค์ถูกไหมก็จะเป็นวิดีโอตรงนี้โทษทีเป็น audio นะครับตรงนี้นะครับทุกลิงก์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้คลิปนะก็ไปดาวน์โหลดได้นะแล้วก็ VAE ใช้ของเดิมก็คือแวน 2.1 VAE เหมือนเดิมนะครับมาส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอัปโหลดรูปภาพต้นฉบับไปแหละนะครับที่เราต้องการจะให้เขาลิปซิงค์นั่นเองนะแล้วก็จะมีในส่วนเพิ่มการในส่วนตัวมาสเตอร์รีโซลูชันก็คือดักจับในส่วนของตัวภาพที่คุณโหลดมาอัปโหลดมาเนี่ยว่าเป็นขนาดเท่าไหร่พอดักจับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งเข้าตัวรีไซส์อิมเมจก็คือทำการปรับอิมเมจโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปปรับอะไรเลยมีลอร่า2ตัวนะครับแวนใช้เป็นของแวน 2.1 Tech to Video นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแวน 2.2นะครับ image to video ใช้ text to video แล้วก็ image to video 2ตัวนะครับตรงนี้จากนั้นในส่วนของตัวซาวเกี่ยวกับเสียงตรงนี้นะครับเป็นเสียงที่เราอัปโหลดไปเป็นไฟล์ MP3 นะครับอัปโหลดไปนะแล้วผมจะมีแนะนำเว็บไซต์ไปเจนเสียงอัตโนมัติด้วยถ้าเกิดคุณอยากได้ในส่วนของตัวเสียงมาทดสอบก่อนมีรองรับภาษาไทยทั้งเสียงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือเว็บไซต์สำหรับเจนเสียงฟรีนะครับรองรับภาษาไทยมีทั้งเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิงนะครับรวมไปถึงส่วนของตัวภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะครับทั่วโลกนะครับตรงนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความอยู่บนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสำหรับวันนี้นะที่จะมาทดสอบเจนเสียงกันเจนวิดีโอลิปซิงกันนะครับโอเคผมก็จะได้เขียนเป็นข้อความประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ AI พูดตามข้อความผมนะครับจากนั้นให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็หาในส่วนตัวตรงนี้กดไปที่ตรงนี้นะอังกฤษนะครับให้เลือกประเทศของเรานะครับประเทศไทยโอเคจากนั้นจะมีเสียงอยู่2เสียง นะครับเป็นนิวัตนะครับกับอะไรเนี่ยอะไรเปรมวดีเปรมวดีแล้วมั้งอันน่าจะอ่านว่าเปรมวดีแล้วก็นิวัตคือเสียงผู้ชายนะครับเปรมวดีคือเสียงผู้หญิงนะครับผมก็เลือกเป็นเสียงผู้ชายแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็กลับขึ้นมาที่ตรงนี้ให้เราใส่ข้อความตรงนี้ตัวเลขนะครับนะพอพิมพ์ถูกต้องตรวจสอบแล้วปุ๊บเนี่ยถูกต้องเนี่ยก็ทำการกดไปที่ generate video audio ได้เลยนะครับตรงนี้เมื่อเรียบร้อยนะครับก็จะมีเสียงเข้ามาแล้วหลังจากที่เราเจนเรียบร้อยนะครับก็ลองกดฟังกันดูก่อนที่จะเอาไปใช้งานนะครับว่าต้องการปรับแต่งไหมตรงใจไหมหรืออยากปรับอะไรเพิ่มนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือช่องใหม่ของผมเองฝากติดตามกันด้วยนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เสียง AI มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเวลาพูดบางคำมันก็มีการติดกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคือแวน
2.2 A2V เนี่ยสามารถใช้เสียงคุณเองได้คุณอาจจะเอาเสียงของคุณแบบเพียวๆลงไปเลยก็ได้คุณก็อัดเสียงคุณจากไมโครโฟนแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่ตัว workflow นะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็ทำการอัปโหลดเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆอัปโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องกดฟังก่อนนะว่ามันใช่เสียงที่เราเอามาหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของตัวรูปภาพผมก็อัปโหลดไปที่เรียบร้อยเป็นรูปหมีนะครับอยู่ที่ร้านเบียร์ร้านเหล้านั่นเองกำลังถือเบียร์แล้วหันมาที่กล้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพร้อมนะครับถ้าคุณไม่ต้องการให้หมีเนี่ยหรือตัวละครคุณมีการขยับก็ใส่แค่ตรงนี้พูดก็พอก็คือ The Bearman Was Talking มันก็จะพูดอย่างเดียวตามเสียงออดิโอที่คุณอัปโหลดไปอันนี้ผมกดไปที่รันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอผลนะครับโอเคนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ3 นาที 20 วิโดยประมาณอันนี้ผมเปิดโปรแกรมอัดเสียงด้วยมันก็เลยดูเพิ่มจำนวนวินาทีเพิ่มมาเพราะว่าปกติเนี่ยผมเจนเนี่ยมันจะประมาณ2 นาทีครึ่งเองนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าโอเคมันอยู่ที่ความยาวด้วยแหละเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไง สังเกตที่ภาพที่โผล่มาเงี้ยเฟรมแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเป็นภาพปกตินะเฟรมแรกจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับลองกดเพลย์ดูเนาะนะครับสวัสดีเพื่อนนี่คือช่องใหม่ของผมเองฝากติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือช่องใหม่ของผมเองฝากติดตามถ้าฟังในเนี้ยเสียงมันจะขาดๆหายๆมันเป็นที่โปรแกรมด้วยแหละเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไปเซฟพรีวิวนะครับดาวน์โหลดไปโอเคดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็ลองเปิดดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือช่องใหม่ของผมเองฝากติดตามกันด้วยนะเห็นไหมครับว่าเขาผมสั่งเขาพูดอย่างเดียวใช่ไหม The Bearman Was Talking ใช่ป่ะมันก็พูดอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวมือเนี่ยมีการแบบเหมือนแบบมาดี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบยกมายกมือนะโอเคครับวิดีโอที่2ก็เรียบร้อยหลังจากที่ใส่พร้อมในส่วนของตัวให้คาแรคเตอร์เราเนี่ยหรือรูปในวิดีโอเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยมีการเคลื่อนไหวบ้างในระหว่างที่พูดเนี่ยเขาก็ยกไม้ยกมือไปด้วยเนี่ยเขาก็มีการขยับแล้วหัวก็ขยับแต่ว่ามุมมองเนี่ยผมมองว่าโอเคคุณเห็นที่ลำตัวเขาไหมดูนะดูที่ลำตัวเขาใหม่นะลำตัวนะครับเอาลำตัวนะเสื้อผ้าต่างๆดูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าระหว่างเขาพูดอ่ะเขาเหมือนมีการสูดลมหายใจเข้าไปอ่ะเหมือนเอาไม่ง่ายเหมือนเราอ่ะเวลาเราพูดใช่ป่ะเราเว้นวรรคเงี้ยมันก็จะมีจังหวะหายใจใช่ป่ะมันเหมือนกันเหมือนกับของจริงนี่คือช่องใหม่ของผมเองเห็นป่ะติดตามกันด้วยนะเห็นป่ะมีการสูดลมหายใจเข้าอะไรเงี้ยก็เหมือนจริงแหละประมาณนี้นะครับท้ายก็ใช้โปรแกรมตัดต่อไม่ว่าจะเป็น CapCut หรือโปรแกรมอื่นๆนะ Adobe Premiere นะครับFilmora อะไรเงี้ยก็เอามาตัดต่อได้นะครับตรงนี้ก็ตัดต่อเอามารวมกันแล้วก็เป็นคลิปเดียวเหมือนที่เขาทำกันในพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ลองเอาไปต่อยอดกันดูแล้วกันนะครับโอเคหากติดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามคอมเมนต์พูดคุยได้หรืออยากให้ผมทำคลิปสอนอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็เอาไปต่อยอดกันได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันดูที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ